ว่าแต่นี่ไม่ให้เป็นคนจริง EP ทันจิโร่เย้อ่ะมากับผมน็อตจิโร่นะกับฟูซุโกะอันนี้เป็นไอ้นี่ไงเขาเรียกอะไรไม้ไผ่อะไม้ไผ่ในซุโกะเคี่ยวมาเป็นแพรเลยสัตว์ถ้าออกจากปากมึงจะกัดกูไหมเนี่ยไม่กัดเอางั้นเอาออกได้เอาออกได้นี่ให้เห็นเป็นชุดน้องเนนะเนซุโกะนมโพเนซุโกะนี่แบบว่าในเรื่องบ้างแบบเดี๋ยวก็ขยายตัวเด็กผู้ใหญ่นะชุดมันก็เลยหลวมไงล่ะได้ดูไหมอนิเมะซีซั่น3ไม่ดูครับแต่อ่านแล้วอ๋อเออค่ะลืมประวัติทันก็คือตอนจบมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทันจิโร่เนี่ยก็คือเกิดวันที่14อายุ15โอ้เป็นเด็กอายุ15เองเหรอ15ปีนี่โหตายทั้งครอบครัวแล้วก็ต้องแบบใช้ดาบไปสู้กับคนทำไมชีวิตมันน่าสงสารจังวะตอนอายุ15มึงทำอะไรวะก็คือตอนนั้นกูออกไปเก็บฟืนแล้วก็กลับขึ้นมาที่เขาแล้วก็ครอบครัวหายไปหมดเลยไม่น้องคนเดียวบทนั้นน่ะบทกูมึงน่ะน้องไม่นี่เรามาแต่งคอสเพลย์เฉยไงมึงถามประวัติอายุ15ปีแล้วก็สูง165ซมไอ้เหี้ยน้องเขาอายุ15เองเดี๋ยวเขาสูงขึ้นได้เหี้ยเอ้ยคนเราก็หยุดโตได้นี่เรียกได้ว่าเราเป็นแบบว่าไทป์พระเอกโชเน็นก็ได้เนี่ยสูง100เวตี้อ่ะเออไอ้กูห่วงนมกูมากเลยมึงมีไม้หนีบอะไรมั้ยเนี่ยก็น้ำหนัก61นะสถานที่เกิดคือโตเกียวเรื่องราวเกิดขึ้นในญี่ปุ่นยุคไทโชนะไทโชมึงจดไปมึงรู้ว่าไทโชกูไม่รู้หรอกประมาณ1912นะไปดูสักหน่อยก็ได้ยุคไทโชอ๋อยุคไทโชก็คือจะเป็นยุคที่ความรุ่งเรืองจากตะวันตกเข้ามาก็คือมีรถไฟไอ้น้ำพวกปืนพวกแบบชุดสูทอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าชาวบ้านญี่ปุ่นยังใส่ชุดกิโมโนอยู่แต่ว่าไอ้ตัวร้ายอ่ะมุซันมันก็ใส่สูทนะใส่หมวกเป็นไมเคิลแจ็คสันอะไรเงี้ยนะงั้นเลยคือทำความสะอาดใช้หัวมงของต่างๆแรกรู้สึกเหมือนมันเป็นคนหัวแข็งใช่ไหมเออใช่หลังๆมันไม่เห็นใช้เลยเป็นคนซื่อตรงใช่ไหมแล้วก็แบบเป็นพ่อไมโครเวฟอบอุ่นอ่ะทำอะไรก็แบบนิสัยดีอ่ะพ่อไมโครเวฟอ่ะเออเอาเขาเรียกกันในโซเชียลอ่ะเขาเรียกกันว่าพ่อไมโครเวฟกูเป็นปีศาจเดี๋ยวกูไม่รู้หรอกเย้ยรักความยุติธรรมเรียกได้ว่าเป็นพ่อพระแล้วกันแบบว่าไม่อยากเอาตำแหน่งไม่อยากเอาอะไรทั้งนั้นอะไรเงี้ยตอนแบบไอ้เหี้ยลากหัวคมๆชื่ออะไรนะที่แม่งใช้ลูกซองอ่ะกูจำแต่ว่ามันเป็นคนเมืองคอนอ่ะถือปืนอ่ะมันกลัวพระเอกมาแย่งเสาหลักอะไรเงี้ยที่พระเอกว่าเออมึงเป็นเลยกูไม่เอาอะไรผมแล้วก็ลูกตาเนี่ยมีประกายแดงเพราะอยู่ในครอบครัวที่ทำงานเกี่ยวกับไฟจึงถูกเรียกว่าลูกพระอาทิตย์นี่อาจจะไปตีความเอาเองนะว่าประกายแดงสำหรับคนจริงเป็นยังไงนะพ่อมันทำงานเลยนะกูเห็นพ่อแม่งเต้นคางูระแดนเต้นหน้าไฟมันทำงานเลยวะกูเห็นมันเก็บแต่ฟืนมันทำงานอยู่กับไฟก็เป็นสาวลำวงเป็นสาวลำวงทันจิโร่นั้นถึงแม้ที่บ้านจะทำงานอยู่กับไฟจนถูกเรียกว่าลูกพระอาทิตย์แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็เป็นผู้ใช้ปานวาลีหลังๆไม่เห็นใช้เลยความสามารถเฉพาะตัวอย่างที่รู้กันว่าทันจิโร่นั้นมีประสาทสัมผัสทางกลิ่นที่ดีอ๋อดมเก่งกูเริ่มจินตนาการแล้วไอ้เคสนี้จะว่าอะไรพอบอกก็ดมเก่งว่ารูจมูกมันต้องแบบเหมือนหมาเออนะเพียงแค่ดมกลิ่นก็รับรู้ถึงความรู้สึกของคนอื่นได้กลิ่นกับความรู้สึกมันเกี่ยวกันได้ยังไงวะแบบมีฟีโรโมนออกมาใช่ไหมอ๋อแบบถ้าโกรธก็อาจจะมีฟีโรโมนแบบนึงอะไรอย่างนี้นอกจากจมูกดีแล้วทันจิโร่ยังมีหัวที่แข็งมากๆขนาดที่เอาหัวโมงกับอสูรและอสูรซุดหากเป็นมนุษย์ทั่วไปโดนเข้าอาจทำให้หมดสติไปเลย มีปานที่หน้าผากฝั่งซ้ายลักษณะนิสัยทันจิโร่เป็นคนทั้งอบอุ่นใจดีมีเมตตาแถมยังมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนๆเห็นอกเห็นใจอสูรด้วยเป็นลูกชายคนโตมีพี่น้อง6คนก็อาจจะแบบดูแลเด็กมาเยอะทำให้นิสัยดีก็จะเป็นไม่มีคนเดียวอ่ะฮะพี่น้องอ่ะนะมี6คนมึงดูมึงอ่านจริงไงเฮียตอกย้ำชะตาชีวิตเขาเหมือนตัวร้ายแล้ววะเหมือนไอ้เหี้ยเนี่ยเมก้าแมนเหรอเมก้าไมล์ต้องบอกว่าวันนี้เราไม่ได้มาวาดเอาให้มันหล่อสวยนะแต่ว่าพยายามจะทำให้มันเป็นคนจริงที่สุดอะว่าคนในยุคนั้นใช้ชีวิตวิถีชีวิตแบบนั้นอะมันควรจะหน้าตายังไงนะคงจะไม่ได้สวยหล่อแบบไปสมบูรณ์ทุกคนอะนะว่าทันจิโร่หน้าเหมือนคนอีสานเลยวะเขาเกิดในเมืองหลวงนะโตเกียวเลยนะ
และนี่คือผลงานทานจิโร่ที่เป็นคนจริงของพวกเราทั้งสองคนนะครับนี่อธิบายของแต่ละคนดีกว่าเนาะของกูก่อนอันนี้เป็นทานจิโร่ในมุมมองของกูก็คือกูคิดว่าทานจิโร่มันดูเป็นลูกคนจนอะดูแบบว่าอยู่ในป่าแบกไม้อะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่ามันน่าจะหน้าตอบน่าจะแบบผอมๆอะดูแบบไม่ค่อยได้กินข้าวอะแล้วพอมันจนปุ๊บแล้วบ้านตายใช่ไหมก็ไปฝึกวิชาแม่งก็ไปขึ้นเขาอีกก็ไม่ได้แดกอีกแล้วแม่งก็ไปสู้อย่างเดียวเลยกูเห็นแม่งทำเหี้ยอะไรนอกจากสู้เลยแล้วก็แบบป่วยทีนึงก็มาพักแล้วก็ออกไปสู้อีกแล้วก็เลยน่าจะเป็นคนที่ผอมหน้าตอบผมเนี่ยคิดว่าน่าจะแบบตามมีตามเกิดอะแบบตัดแบบสั้นๆแบบมั่วๆตามยุคสมัยมันน่าจะเก่าๆไม่น่ามามีเวลามาแต่งผมอะไรมากก็เลยอันนี้ปากแบบคิมคาร์เดเชียนปากแบบอวบอิ่มก็คืออยากให้รู้สึกว่าด้วยความที่พอวาดเป็นเส้นคนจริงอะแล้วมันจะทำให้หน้ามันดูแก่กว่าอายุก็เลยแบบว่าพยายามจะเติมให้เขาแบบยิ้มอะให้เขายิ้มก็เลยเน้นไปที่ปากว่าแบบเอ้ยเขาเป็นคนแบบเฟรนลี่นะยิ้มนะอะไรเงี้ยแล้วก็ตาโตแบบใจดีอะส่วนหน้าผากก็คือแบบเปิดโล่งเลยให้มันแบบใหญ่ๆเถิกเถิงเนี่ยเพราะเขาเป็นคนหัวแข็งนะชอบชนจมูกดมกลิ่นดีก็เลยแบบวาดให้จมูกใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ใหญ่ในเวที่มันยังใหญ่ได้นะถ้าใหญ่กว่านี้อาจจะแบบว่าไม่ค่อยหล่อแล้วแล้วก็วาดให้ช่วงหน้าสั้นหน่อยแต่แบบว่าหน้าผากเยอะแต่ช่วงหน้าสั้นเพราะว่าจุดแข็งเขาคือแบบนี่กับนี่ไงประมาณนี้เป็นทาจิโร่แล้วก็สีที่เลือกใช้เนี่ยจะค่อนข้างแบบให้มันดูน้ำๆเพราะว่าเขาเป็นคนแบบสดใสปลอดโปร่งอะไรเงี้ยสดชื่นก็เลยแบบไม่อยากให้ดูทึบมากก็เลือกเขียวเลือกผิวที่มันดูแบบบางๆก็จะเป็นทาจิโร่เวอร์ชันนี้คิดว่าไงกูรู้สึกว่าหน้ามันดูเหมือนเราน่าจะเคยเห็นใครที่หน้าอย่างเงี้ยคือกูรู้สึกว่าน่าจะเคยเห็นคือมันดูเป็นไปได้จริงที่แบบจะเป็นคนอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบตรงปานที่แบบดูเป็นเหมือนยูนิคอนปานยูนิคอนมันเชฟมันเป็นรูปเหมือนม้าเลยอ๋อเหมือนม้ากำลังวิ่งอยู่อะไรเงี้ยเหมือนเด็ก15ไหมไม่เหมือนเหมือนแก่กว่านั้นดูแก่กล้านไงกล้านโลกแต่กูน่าจะแก่กว่าเอ้ยไม่นะไปที่ของมึงบ้างกูว่าของมึงอ่ะดูเด็กเลยสำหรับกูนะอ่ะอันนี้เลยหัวคล้ายๆกันที่แบบว่าอะไรอยู่บ้านทำงานเกี่ยวกับมงทุกวันก็เลยน่าจะมีเทปกะโหลกที่แบบดูใหญ่เพราะลองเทียบสัดส่วนแบบว่าเนี่ยตอนแรกร่างกะโหลกมาแบบอย่างนี้เลยก็คือแบบใหญ่กว่าหน้าอีกแล้วก็จมูกตอนแรกวาดเป็นเชฟแบบเป็นบูลด็อกอ่ะแต่ว่าลงสีไปมาก็มันก็แต่พอไม่เป็นหมาขนาดแต่พอจุดเริ่มต้นมันเริ่มมาจากจมูกเสยแบบหมามันก็ก็สื่อสารนะว่าจมูกใหญ่ส่วนผมเนี่ยคือกูก็คิดเหมือนกันว่ามันก็คงตามมีตามเกิดบ้านอยู่บนเขาอ่ะแต่ว่ากูมองว่าก็คงไม่ได้ตัดก็ปล่อยแบบปล่อยไปอย่างนั้นเลยมีตามเกิดก็เลยปล่อยเซอร์เลยอันนี้แหวกให้เห็นปานสำหรับกูโดยรวมก็ดูรู้สึกว่าก็ใช่อยู่นะหน้ามันดูเด็กรู้สึกว่าดูเด็กกว่าอายุ15นะคือของกูจะใช้วิธีแบบทำให้มันสดใสใช่ไหมของมึงจะดูแบบโซนมืดมนเพราะชีวิตมันดาร์กก็มันก็จะสื่ออีกแง่นึงว่าแบบพอชีวิตมันดาร์กมันก็เลยต้องสีมืดมนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแบบตรงนี้ก็ดูแบบเหมือนเป็นสีที่มาจากธรรมชาติจริงๆอะไรเงี้ยเหมือนตอนแรกที่มันอยู่ในหิมะอะไรอย่างนั้นนะแล้วก็ข้างในยังไม่ใช่เสื้อหน่วยพิฆาตนะใช่เป็นเหมือนบ้านอยู่บนเขาก็เลยใส่เสื้อคอเต่าไงอันนี้เป็นเวอร์ชันแรกไงผมไม่ได้ตัดแล้วก็ไม่ได้เป็นหน่วยพิฆาตแล้วพอมันเข้าหน่วยพิฆาตศูนย์ก็เลยเป็นเวอร์ชันกูโอเคเฮ้ยมีอะไรจะบอกบ้านกูเองเปิดระบบสมัครสมาชิกแล้วนะชื่อแกงว่าซ่องสุ่มหลังบ้านค่าเข้าแกงแค่50บาทใครเข้าแกงแล้วเนี่ยเราจะมาพูดคุยทุกกลางเดือนและสิ้นเดือนคุยกันแบบลับๆนะและถ้าใครอยากเป็นท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยก็เปิดซุปเปอร์แตงให้แล้วอย่าลืมนะเรามีนัดกันทุกกลางเดือนและสิ้นเดือนเฮียคนมากกว่า